สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการทำเข็มขัดนะคะอุปกรณ์ก็ใช้ดังนี้เลยนะคะมีอะไรบ้างมาดูนะมีตัวล็อกนะคะล็อกเข็มขัดมันจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมเป็นลักษณะนี้นะคะมีก้ามปูนะคะจะให้เป็นให้ไปสองอย่างมีทั้งก้ามปูแล้วก็มีตัวนี้ค่ะใช้วิธีคล้องเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะคะว่าทำยังไงแล้วก็จะมีตัวห่วงกลมๆแล้วก็มีตัวเอกของเรานะคะนี่หัวเข็มขัดสวยมากนะคะอันดับแรกเลยนะคะมาดูนะคะเส้นที่ให้ไปเนี่ยมันก็จะเราจะเผื่อไว้ให้แล้วนะคะสายเข็มขัดอันเนี้ยมันจะเป็นลายสานฉะนั้นก่อนที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องใส่หัวเข็มขัดเข้าไปก่อนนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเราแกะสติ๊กไอ้สก็อตเทปออกเนี่ยเราจะใส่หัวเข็มขัดไม่ได้มันจะยากนะคะว่ามันจะแตกนะคะฉะนั้นอันดับแรกคือก็ต้องใส่หัวเข็มขัดก่อนที่เราจะเอาสก็อตเทปออกนะคะขนาดใส่สกอตเทปเห็นไหมคืออันนี้พันไม่ดีแล้วแหละพันหนาไปจ้าเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะเนี่ยถ้าไม่ใส่นะถ้าไม่พันสกอตเทปนะคะมันจะแตกนี่ขนาดพันแล้วเลยพยายามพันแน่นๆนะของอันนี้ไม่ได้พันแน่นแล้วก็หาจุดกึ่งกลางนี่นะคะจุดกึ่งกลางแบบนี้ต่อไปเราก็จะมาวัดนะคะจะใช้ประมาณแค่7เซนนะคะประมาณนี้ตัดหัวท้ายเวลาตัดระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะทำตัดตุ๊บนะคะเดี๋ยวดูดีๆนะหัวอยู่ข้างหน้านะเดี๋ยวแอดมี่จับด้านผิดต้องพลิกด้านหลังออกมานะคะแล้วก็เอาด้านนี้ใส่เข้าไปในช่องนี้ผิดคือเสร็จเลยนะดูนะใส่ด้านหลังนี้นะคะดูให้ดีๆนะอย่าผิดนะแล้วก็หนีบนะคะหนีบตัวนี้มันชอบจะเลื่อนเข้ามามันจะเลื่อนออกมาเราก็จับนี่ใช้มือช่วยแล้วก็ใช้ตัวที่มันเรียบๆเนี่ยล็อกคีมถ้าใช้ตัวนี้มันก็จะมีรอยค่ะใช้ตัวไอ้เรียบของคีมเก็บให้แน่นๆด้านหนึ่งข้างแล้วข้างหนึ่งก็ประมาณนี้นะคะหันให้ถูกนะคะดูดีๆนะย้ำแล้วนะอย่าผิดนะเพราะมีให้ไปแค่ชุดเดียวนะคะตุ๊บตุ๊บตุ๊บคือถ้าเกิดผิดต้องมาแงะแงะเองเลยแงะ นะคะแล้วก็ใช้ตัวเรียบให้อยู่นะคะแบบนี้ไหนได้แล้วเข็มขัดเราไหนต่อไปเราก็จะมาใส่ห่วงนี้นะคะจบเข้าไปให้ไป2อย่างนะคะคือก้ามปูกับตัวนี้แต่ก้ามปูใส่ง่ายอยู่แล้วก็แค่ใส่ก้ามปูลงไปข้างนึงแค่นั้นนะคะตัวนี้ทำให้ดูใส่เข้าไปก็ลืมไม่เป็นไรใส่ทีหลังก็ได้คือเราจะต้องงอไอตัวไอขอเนี้ยค่ะให้มันงอประมาณนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมก็จะมาใส่อีกข้างนึงจ้าเสร็จแล้วเข็มขัดเรานะคะเสร็จแล้วเห็นไหมน่ารักไหมวิธีใช้ก็แค่อันเนี้ยหาการเคลียบประมาณนี้เองคล้องค่ะแค่คล้องแค่นี้เองสำหรับตัวเกี่ยวอันนี้นะแล้วเราก็จะผักเข้าผักออกก็ได้ตามใจเรานะคะหรือจะใช้เป็นตัวก้ามปูก็ง่ายนิดเดียวก็แค่เอาตัวนี้ออกนะคะก็แค่เอาตัวนี้ออกแมวเรียกร้องความสนใจอีกแล้วแป๊บนึงนะคะคือตอนนี้ไม่ได้ใส่แว่นนะไม่ได้ใส่แว่นนะแอดมี่งงเมาอ่ะเนี่ยนะออกมาเนี่ยอันนี้คือตัวตะขอใช่ไหมถ้าเราจะใส่ก้ามปูจ๊ะโอ้ยไปก่อนก็ได้แค่นี้ทำเล่นตัวนี่มานี่เลยก้ามปูนี่ใส่ลงไปก็ล็อก
เดิมมันจะทุลักทุเลเหมือนเคยนะคะทำกี่ทีก็ทุลักทุเลนะเพราะว่าทำบางทีทำผ่านกล้องมองกล้องบ้างคือเห็นไหมหลุดจอทุกทีนะคะก็จะได้แบบนี้นะชุดเราก็จะประมาณนี้อันนี้คือยังไม่ได้เย็บยังไม่แต่งนะอันนี้ทำสอนทำเข็มขัดก่อนก็จะประมาณนี้ตุ๊บสมมุติอ่ะ เราสมมุติว่าเราเย็บอะไรเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะสมมติว่าเราติดกระขอแล้วอ่ะแล้วเราจะใส่ชุดนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะสั้นไปนะเพราะว่ามันมีความยาวของห่วงอะไรต่างๆมันก็เลยจะพอดีมันจะพอดีกับชุดค่ะมันจะพอดีกับชุดเลยเห็นไหมเข็มขัดของเราสวยไหมคะโอเคค่ะไปดูคลิปต่อไปกันเลยนะคะเริ่มทำชุดเลยนะ